บริษัท MacBook ก็ก่อตั้งมาปีนี้เข้าปีที่44นะครับเราเติบโตมาจากบริษัทที่ผลิตกางเกง OEM ให้กับแบรนด์อื่นๆจนเมื่อปี1975เนี่ยเราก็ถือกำเนิดแบรนด์ Mac ของเราเองขึ้นมาทุกคนก็รู้จักแล้วว่า Mac นะครับโด่งดังในแง่ของจีนนะครับในเรื่องของ quality นะครับที่ทางเราใส่ใจเป็นพิเศษนอกจากตัว core product ที่เป็นจีนแล้วนะเราก็เริ่มผลิตพวกสินค้าที่เป็นท่อนบนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดแจ็คเก็ตเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันการที่เราเอาดิจิตอลเข้ามาใช้เราต้องดูด้วยว่าจะเหมาะสมกับเราเหมาะสมกับลูกค้าของเราไม่ได้แปลว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมันจะเหมาะสมกับทุกๆบริษัทอะไรที่มันจะเหมาะสมกับลูกค้าของเราเหมือนกับตัวอีคอมเมิร์ซของเราสุดท้ายเราก็อีวัลูเอทออกมาว่าโอเคมันไม่ตอบโจทย์เลยมันทั้งช้ามันทั้งยุ่งยากหลังจากที่เราเปิดตัวเว็บไซต์ตัวใหม่นะครับ macshop.com ยอดขายบนอีคอมเมิร์ซเราก็ก้าวกระโดดขึ้นมาพฤติกรรมบริโภคของคนไทยเนี่ยมันยังไม่เหมือนของต่างประเทศเขายังต้องการที่จะเข้าไปลองเข้าไปจับปกติทุกคนอาจจะไม่ได้ใส่ยีนแบบสเปคเดียวกันไซส์เดียวกันการที่เรามีจุดขายเยอะเราก็เลยพยายามยูทิไลซ์จุดขายนั้นบวกกับอีคอมเมิร์ซของเราทำให้เกิดออมนิชแนลขึ้นมาก็คือผู้บริโภคสามารถที่จะไปซื้อสินค้าออนไลน์ที่หน้าร้านก็ได้กรณีคุณไปที่หน้าร้านแล้วสีไซส์สินค้าที่คุณต้องการไม่มีก็ช่วยคุณสั่งออนไลน์ได้ไม่สะดวกที่จะอยู่ที่บ้านเพื่อรอรับสินค้าก็ให้ไปส่งที่ร้านใกล้บ้านคุณแล้วเข้าไปรับเมื่อคุณสะดวกก็ได้การซื้อสินค้ากับแบรนด์โดยตรงคุณมั่นใจได้ 100% เลยว่าคุณได้ของแท้แถมการที่เรามีออฟไลน์คุณไปเซอร์วิสในที่ที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่คุณอยู่เนี่ยได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอันนี้เป็นการยูทิไลซ์หน้าร้านเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทูมาค่อนข้างยาวนานนะครับสิ่งที่เราใช้เป็นหลักๆเลยก็คือเรื่องของพวกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น ADSL ที่ร้านมีช็อปสาขาอยู่เกือบ400จุดการเชื่อมต่อข้อมูลให้มันสมูทเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะทรูก็เป็นหนึ่งในพรอวิเดอร์ของเรานะครับที่เราเลือกใช้บริการเป็นอันดับต้นๆนอกจากนั้นเราก็จะมีเรื่องของซิมการ์ดที่เราใช้ของทรูอยู่ทั้งหมดนอกจากทรูจะพรอวิซิมการ์ดให้เราแล้วก็ยังมีพรอวิตัว AirGuard 4G มาให้เราด้วยนะครับเพื่อให้เราสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการคัสตอมไมซ์แพ็กเกจ SMS ให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของเราถ้าเราคิดถึงเทคโนโลยีโซลูชันอะไรเงี้ยเราพยายามจะลองคุยกับทางทรูบิสเนสอย่างล่าสุดเราก็มีคุยเรื่องของการทํา Data Analytics กันไปเรามี Datamากมายมหาศาลอยู่แล้วเราจะนำา data เหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ยังไงให้เกิดประโยชน์กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำแชทบอทเข้ามาใช้งานสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้24ชั่วโมงเราก็พยายามจะหาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ให้เขาได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีใดๆเลยนะฮะเราก็คงจะมียอดขายอยู่แค่ 2-300 ล้านอยู่แค่นั้นแหละครับแต่วันเมื่อเทคโนโลยีมันเข้าถึง data มันเชื่อมถึงกันปัจจุบันนี้เราขึ้นมาเป็น 4,000 ล้านได้ถ้าปราศจากเทคโนโลยีเลยการที่จะเติบโตขึ้นมาระดับนี้คงยาก